สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันตัวแทนผู้ก่อการดี10คนเดินทางไปยื่นหนังสือถึงองค์การสหประชาชาติที่ถนนราชดำเนินนอกนะฮะเขตพระนครกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาโดยนายณัฐพัฒน์รัพพีวัฒน์ภาคินได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCRเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในการนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่การชุมนุมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในการชุมนุมแล้วก็ต้องการเรียกร้องให้หยุดการปลุกปั่นและก็ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหยุดหลอกลวงโดยใช้เด็กเป็นเครื่องมือและที่ต้องยื่นหนังสือถึง UN และก็นานาชาตินั้นเพื่อต้องการให้นานาชาติทราบปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะหลายครั้งที่ผ่านมาหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเรียกร้องในหลายเรื่องแต่ยังไม่เห็นการออกมาเรียกร้องจากภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวันจึงอยากให้มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นด้วยทั้งนี้หากต้องการแสดงออกทางการเมืองก็ควรมีการเปิดพื้นที่ให้เกิดการแสดงออกการชุมนุมโดยสงบทั้งนี้เนี่ยตัวแทนกลุ่มก่อการดีได้พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ UN ที่จะเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือซึ่งทางด้านพนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งว่าหากผู้ที่มีชื่อในการรับมอบเนี่ยไม่สามารถลงมารับมอบได้ก็ไม่สามารถให้ผู้อื่นเนี่ยรับแทนได้แนะนำให้กลุ่มนี้เนี่ยนะครับยื่นหนังสือแล้วก็กลับไปส่งอีเมลเข้ามาแทนทางด้านคุณวริษนันท์นะศรีบวรธนกิจหรือว่าแอดเจนเนี่ยนะครับเป็นแอดมินเพจเชียร์ลุงก็เปิดเผยนะครับว่าทางกลุ่มนั้นได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในการยื่นหนังสือไว้แล้วแต่ไม่ทราบว่าเกิดความผิดพลาดประการใดหลังจากนี้ก็จะไปส่งหนังสือผ่านอีเมลให้องค์การสหประชาชาติได้รับทราบถึงเรื่องราวการชุมนุมในประเทศไทยที่ขณะนี้มีการใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางการเมืองมีกลุ่มคนพยายามยุยงแล้วก็สร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นเนี่ยครับโดยเฉพาะบริเวณใต้แยกด่วนดินแดงในช่วงที่ผ่านมาเป็นการต่อต้านรัฐบาลที่ไม่มีข้อเรียกร้องแต่อย่างใดซึ่งเนื้อความในหนังสือจะเป็นการชี้แจงให้ทางด้านสหประชาชาติได้รับทราบถึงปัญหาการชุมนุมที่ผิดกฎหมายในขณะนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ไปดูคลิปบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับที่ทางด้านกลุ่มผู้ก่อการดีนั้นได้ไปยื่นหนังสือในวันนี้ครับไม่ต้องขอเจ้าหน้าที่ลงมารับก็ได้ค่ะรปภก็รับได้ค่ะแล้วก็ขอเอาลงระบบให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็อีก15วันเราจะส่งอีเมลตามถึงค่ะไม่มีคำสั่งให้รับหนังสือครับรับหนังสือจากประชาชนต้องมีคำสั่งด้วยเหรอคะต้องมีครับผมต้องมีต้องเดี๋ยวขั้นตอนอยู่กันนะครับไม่ใช่ขอสูจะไปรับโดยพนักงานไม่ได้ครับคือต้องขออนุญาตปรึกษาสอบถามมาว่าหนังสือเรามาเนี่ยแล้วก็มายื่นหนังสือธรรมดาเลยนะคะครับเรามาใช่ผมเข้าใจใจตรงนั้นนะครับว่าตามขั้นตอนของเราจะเป็นอย่างนี้ทางนี้ไม่มีหน่วยงานที่รับหนังสือความเป็นเกียรตินะคะทางเจ้าที่ก็ได้นำไปแล้วว่าให้ส่งหนังสือไปทางอีเมลของเอเจนซี่นั้นที่เขาแนะนำมานะครับจะติดต่อเขาเขามีเจ้าที่รับ24ชั่วโมงเลยนะครับก็คือสรุปว่าไม่รับหนังสือเป็นรายละอักษรแต่ว่าจะรับไปทางอีเมลจะไม่มีการลงนามสดนะคะมันเป็นไม่ได้ตรวจสอบมันเป็นออฟฟิเชียลอยู่แล้วครับมันเป็นออฟฟิเชียลใช่ใช่ใช่ครับสมมติว่าถ้าเป็น UNHCR นะครับก็จะมีเว็บไซต์ของ UNHCR แล้วก็จะมีเว็บไซต์ของเขามีอีเมลให้ติดต่อแล้วก็มีออนไลน์ให้ติดต่อครับต่อ UN นะครับให้ UN ได้รับทราบว่ามีบุคคลบางกลุ่มนะครับใช้เด็กเป็นเครื่องมือนะครับในการมาต่อต้านรัฐนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนคงเห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้ก็มีเด็กแว้นนะครับขับรถสวนทางด่วนนะครับขึ้นไปโรยตะปูเรือใบนะครับมาด้วยความไร้อุดมการณ์นะครับมาจากการชักจูงแล้วก็มีคนหนุนหลังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราต่อต้านนะครับไม่ให้เด็กมาเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเด็กคือผ้าขาวนะครับโปรดจงหยุดใช้เด็กมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยเด็ดขาดครับก็เชิญค่ะค่ะมาใกล้ๆคุณป้าหน่อยที่เราเห็นมาเป็นอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์แล้วนะคะทุกคนก็ได้เห็นกันทั้งในภาพที่เราเห็นกันในภาพจริงแล้วก็ในตามสื่อขอให้พี่ๆทุกคนช่วยกันนะคะช่วยกันว่าเราไม่ต้องการความรุนแรงและเราไม่ต้องการให้ใช้เด็กเป็นอาวุธนะคะในการเมืองที่ปัจจุบันที่เรามีอยู่ค่ะ We are against children being used in protests. They respect their elders, but when their elders take advantage of them for political gain, there is legal consequences. ค่ะ
ขอฝากให้พ่อแม่นะคะช่วยดูแลบุตรหลานของท่านนะคะเพื่อให้เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปค่ะให้แบบลูกเราถูกเขาหลอกฝันเนาะก็สปีกได้เลยค่ะ We don't want the kind of protest that is said nowOur children, you are the vital part of Thailand, of our country. So we play the important role in shaping the status of Thailand together in positive way. ขอให้ช่วยกันดูแลนะคะขออย่าให้เด็กถูกหลอกใช้หรือว่าถูกปั่นได้ง่ายนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะประสานนะคะคุณนัทพัฒน์ครับวันนี้มา UNHCR ทำอะไรครับวันนี้วันนี้นะครับเราในฐานะนะครับประชาชนนะครับที่เป็นกลุ่มของผู้ก่อการดีนะครับวันนี้เรานะครับเราเห็นความไม่สบายใจในเรื่องของม็อบที่ออกมาชุมนุมนะครับซึ่งในม็อบเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากภาพในสื่อที่เห็นเนี่ยเด็กนะครับมีการใช้ความรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ตามข่าวที่เห็นเด็กอายุ14ก็ดีหรือเด็กที่อายุ20ก็ดีนะครับตรงนี้มีภาพความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทั้งประทัดทั้งดอกไม้ไฟทั้งระเบิดนะครับซึ่งต่อให้เกิดความสูญเสียนะครับตรงนี้เราถึงมาเรียกร้องเพื่อในเรื่องของสิทธิเสรีภาพให้กับทางหน่วยงานนะครับตรงนี้ให้ได้ทราบกันนะครับเพราะว่าเราอยากฝากตรงนี้ไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังนะครับที่ใช้เด็กมาเป็นเครื่องมือนะครับในเรื่องของการทำร้ายเจ้าที่ตำรวจบ้างนะครับหรือในเรื่องของการเผาในเรื่องของการทำลายในบ้านเมืองประเทศเรานะครับวันนี้ก็คือในนามของประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็เรียกว่าออกมาเรียกร้องตรงนี้แล้วกันนะครับครับผมเด็กๆที่ออกมาตรงนี้เรามองไงฮะเรื่องว่าผู้ปกครองต้องรับผิดชอบใช่ไหมตรงนี้จริงๆผมมองว่าเป็นภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ปกครองก็ดีนะครับหรือทางผู้อยู่ข้างหลังก็ดีนะครับเรื่องของรวมถึงกระทั่งเรื่องสื่อมวลชนนะครับที่ให้ข่าวที่เป็นภาพที่บางอย่างที่ถูกบิดเบือนออกไปนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เรามองว่าทำไมองค์กรต่างๆที่เป็นสิทธิเสรีภาพนะครับคือกลับนิ่งกลับเฉยนะครับไม่ได้ให้ถึงความสนใจตรงนี้เลยต่างจากเรื่องอื่นที่ไล่บี้รัฐบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากครับ